เทศบาลเมืองสวรรคโลกพร้อมตำรวจสวรรคโลกเข้มจัดการจราจรในเขตตลาดสดเทศบาลเมื่อเวลา5นาฬิกาของวันนี้ณบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองสวรรคโลกอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยโดยทางเทศบาลเมืองสวรรคโลกนายสมเกียรติลิมประพันธ์รองนายกเทศบาลเมืองสวรรคโลกอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยพร้อมพันตำรวจเอกมนตรีเบ้าทองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสวรรคโลกพร้อมชุด60ของตำรวจจราจรได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบความเรียบร้อยด้านการจราจรพร้อมแนะนำเกี่ยวกับการวางแผงขายของไม่ให้วางขายบนผิวถนนบริเวณถนนเทศบาลดำริ3และรอบๆตลาดสดเทศบาลเมืองสวรรคโลกเพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเดินสัญจรและจับจ่ายใช้สอยของประชาชนที่มาใช้บริการในตลาดสดของเทศบาลเมืองสวรรคโลกค่ะทั้งนี้เป็นการสนธิกำลังระหว่างเจ้าหน้าที่เทศบาลและเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สวรรคโลกลงพื้นที่ในตลาดสดเพื่อจัดการการค้าขายของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวกปลอดภัยในการจับจ่ายใช้สอยในการซื้อสินค้าของประชาชนในเขตอำเภอสวรรคโลกและเขตอำเภอใกล้เคียงที่มาใช้บริการในตลาดสดค่ะโดยทั้งนี้ทางเทศบาลเมืองสวรรคโลกได้มีนโยบายร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สวรรคโลกเพื่อประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินตลาดสดของทางเทศบาลจึงได้ลงมาแจ้งกับทางพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในตลาดสดทราบว่าการค้าขายต้องมีกฎและมาตรฐานว่าการค้าขายว่าผิวทางจราจรที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาห้ามนำสินค้าที่จะมาค้าขายไปวางแผงขายบนผิวทางจราจรเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุและอันตรายต่อชีวิตกับทรัพย์สินของประชาชนได้ค่ะจึงขอความร่วมมือและทำความเข้าใจกับพ่อค้าแม่ค้าด้วยพร้อมจัดพื้นที่สำหรับการจอดรถจักรยานยนต์และรถยนต์ช่องให้จอดเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วยค่ะนิว24สถานีประชาชนกิตติพรดวงจันทร์ภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน